ขอกระดาษไกด์ไลน์หน่อยดีกว่าทุกคนอยากรู้เรื่องอะไรพิมพ์มาดีกว่ามันไปดูใน Twitter ได้ไหมขอดูหน่อยดิดูได้ขอนี่ไงขออันนี้หึก็ไหนดูหน่อยสิมาเดี๋ยวผมนั่งอ่านใน Twitter มันน่าจะอัปเดตเร็วทันกว่าป่ะใน Twitter ก็บอกว่า คือนี่ต้องถามใน Twitter หรือเม้นไอจีอ่ะได้ทั้งคู่เลยครับเพียงแต่แค่ว่าใน IG มันจะมีแกปดีเลย์ในการคุยกันเนาะก็คุยกันไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆนะฮะใช่เออพูดถึงของรางวัลใช่ไหมมันมีเดี๋ยวทุกคนจะได้รูปใช่ป่ะใช่ไม่ใช่ทุกคนรูปอ๋อไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนที่ดูหมายถึงว่าบางทุกคนมีสิทธิ์ได้รูปไงก็เดี๋ยวผมมาพูดแล้วกันว่าทำไงถึงได้แล้วพูดทำไมพูดทำไมไม่ครับแต่ต้องมีโอมิก่อนไหมก็ต้องมีโอมิก่อนไหมเออทุกคนโหลดมาแล้วหรือยังคือทุกคนต้องโหลดไปแล้วนะครับถึงจะมีโอกาสได้รูปที่อยู่ข้างหลังนะครับ ไม่ใช่แค่รูปเดียวแล้วมีทั้งหมดกี่รูปอ่ะ5 รูปใช่5 รูปแล้วกันแต่คือก็เดี๋ยวจะเซ็นสดในไลฟ์เลยนะครับคุยกันไปเรื่อยๆอย่าลืมใส่แฮชแท็กด้วยนะจ๊ะคำถามมีอยู่ว่าธุรกิจครอบครัวหว่องเลยครับทั้งแอนวิลและเบคบายหว่องผลตอบรับเป็นไงบ้างเป็นไงเป็นไงอ่ะก็พูดถึงสร้อยของผมนะครับก็ผลตอบรับก็ดีครับดีเกินคาดเกินที่คิดไว้เพราะว่าในหัวตอนแรกพูดไปแล้วเราคิดว่ามันอาจจะขายไม่หมดอะไรเงี้ยคิดว่าแบบมันน่าจะเราไปตั้งเยอะแต่ว่าคนดูเพิ่งอยู่ในแอปโอมิไปกันเสียงพึ่งไปในโอมิดีเลยแบบไม่ไหวนะฮะโอเคก็คิดว่ามันจะขายไม่หมดแต่ว่าสุดท้ายก็นั่นแหละทุกคนก็ชื่นชอบนะครับแล้วก็เลยคือก่อนที่ว่าจะเปิดขายผมได้มีการคุยกับพี่ชายว่าคือก็อยากจะอุดหนุนเขาเนาะเขาก็ขายของอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะอุดหนุนบาวนี่ของมันด้วยแล้วก็ให้ของแฟนๆด้วยผมก็เลยแบบว่าเออทำมาให้หน่อยสัก1,000 ชิ้นก็ได้มั้งเพราะว่าใจอยากให้คนที่สั่งของเราวันแรกอะที่แบบคือได้หัวผมคิดว่ามันขายไม่หมดไงผมคิดแล้วว่าเออประมาณ1,000 ชิ้นมันน่าจะเพียงพอกับทุกคนเลยเนี่ยไปๆมาๆมันหมดก็เลยนั่นแหละครับไม่ครบทุกคนนะฮะก็ผลตอบรับดีเกินคาดครับผมขอบคุณที่ชื่นชอบแบบเออมันก็คุ้มค่าเหนื่อยที่ทำก็คุ้มไปใหญ่แล้วเพราะว่าตอนนี้ภาษาแบบภาษาอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกแล้วเต็มคอมเมนต์เลยเหรอนะฮะเห็นบอกมีนี่ด้วยนี่เห็นมีแจกห้องพักอะไรด้วยนี่ใช่คือไอ้นี่ทุกคนคือสร้อยมันน่าจะไปถึงแล้วใช่ไหมในช่วงราวจริงๆได้ก่อนวันวาเลนไทน์ไปแล้วมันผมเผื่อไว้น่าจะช่วงประมาณ2-3 วันเนี่ยคุณน่าจะได้สร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมห้องพักไปด้วยนะคือห้องพักเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะพูดว่าไงต้องไปเลยมันอายุของห้องพักมีทั้งหมด9 เดือนใครได้เป็นผู้โชคดีแล้วได้คุณก็ไปลงเอาเลยว่าคุณสะดวกไปตอนไหนนะครับไม่ใช่ว่าไปเฉพาะกุมภาแล้วจะไม่ว่างหรืออะไรอย่างนี้นะก็คืออายุของห้องอ่ะ9 เดือนจะไปตอนไหนก็ติดต่อห้องพักไปเลยครับไม่ก็เดี๋ยวคุยกับทางทีมงานผมก็ได้เดี๋ยวผมให้เขาประสานงานอะไรใดๆให้ก็ได้นะครับอยากเห็นซูลูไม่ได้อยู่บ้านนะฮะตอนนี้เราไลฟ์เป็นอยู่ที่สตูนะครับหุยมีสวัสดีตอนเย็นจากโรมอิตาลีด้วยหุยอิตาลีเลยเหรอพูดภาษาอิตาลีได้ไหมบองชูไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะผิดบองชูภาษาฝรั่งเศสเราข้ามไปดีกว่าครับอ้าวเหรอไม่ได้อยู่ใกล้กันหรอใกล้ๆกันมั้งไม่ใกล้กันใช่ไหมอันนี้อันดูในไทยไหนมาดูในแท็บสักครู่เลยฮะเผื่อจะมีคำถามถ้าหาน้อนให้ซูอยากได้พันไหนโหพันเดียวก็บ้านเละเทะแล้วนะคืออ๋อเลยคือเละจริงอ่ะผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคื
คือยายผมเป็นคนรักสะอาดมากนะเป็นคนรักสะอาดแบบรักความสะอาดมากอะไรก็ตามที่ต้องเนี้ยบอะไรเงี้ยแบบฝุ่นบ้านห้ามดำห้ามใดๆอะไรเงี้ยคือพอซูรูมาครับมันก็เป็นหมาที่เรียกว่าพลังเยอะใช่ไหมก็จะออกไปเล่นนอกบ้านไปอะไรก็ตัวก็จะเปื้อนฝุ่นก็อะไรเงี้ยแล้วแรกๆอ่ะยายก็จะสู้กับซูรูสู้โดยการแบบถ้าพื้นดำเขาก็ถูสู้อะไรเงี้ยแต่ถึงเวลานะฮะตอนนี้ยายสู้ซูรูไม่ได้แล้วคือบ้านแบบ เลี้ยงหมามันก็ต้องอย่างนี้แหละถ้าจะมีเพิ่มอีกตัวนี้ผมว่าพัง Say something to international fan fee เออผมมีคำถามอะคำว่าฟีคืออะไรไม่มีใครตอบด้วยคำว่าฟีคืออะไรอะหมายถึงว่าแบบเห็นอินเตอร์แฟนแล้วใช้คำว่า PHI หรือเข้ามาถึงพี่หมายว่าอะไรฟีคือพี่ใช่ปะหรือว่าหมายถึงว่าฟิลิปปินส์ปะฟิลิปปินส์หรอแล้วทำไมใช้ว่าฟีอ่ะก็แท่งปีนสิงห์ฟี say something to international fan ฟีพีแต่แล้วมันพีเขาไม่ใช่คำตัวพีตัวเดียวอ่ะก็ ph เป็นแบบเพอ ph p อ๋อใช่เขาก็บอกว่าพี่โอเคเข้าใจละพี่ผมก็ฟีตั้งนานฟีอุ้ยเทนติดที่หนึ่งโอเคครับยินดีด้วยนะที่เทนติดที่หนึ่งนะฮะขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากผมจะมานั่งไล่ตอบคำถามเนี่ยเดี๋ยวจะตอบทั้งหมด5คำถามนะฮะในนี้เลยทักทายภาษาอิตาลีซิบองจูเอ้าโหลดเพราะโอเคครับแต่ปัดไม่เจอเสียใจอ้าวมีคนถามว่าการโกนหลังจากกายภาพมาเป็นยังไงบ้างคะอุ้ยดีผมต้องบอกเลยว่าดีมากคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าหลังผมน่าจะประมาณ 98% แล้วที่จะหายนะครับคือครั้งล่าสุดคุณหมอก็ใช้เข็มทิ่มอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันไปเจอกล้ามเนื้อหนึ่งที่ไอ้กล้ามเนื้อที่ผมปวดมันเป็นกล้ามเนื้อที่มันซ่อนแบบซ่อนเลนส์จนหาไม่เจอจนแบบฝังเข็มใช่ป่ะคือฝังเข็มในความคิดทุกคนอาจจะเป็นแพทย์แผนจีนใช่มั้ยแต่ว่าผมมาถามเขาว่าคือแพทย์แผนจีนหรอเขาบอกว่าไม่ใช่อันนี้มันเป็นเหมือนแพทย์แผนตะวันตกอะไรเงี้ยคือหมอเล่านะหมอบอกว่าเล่าที่มาที่ไปเหมือนสมัยก่อนไม่รู้ถูกหรือเปล่านะตอนโดนแทงมาได้ยินเหมือนเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนตอนที่เขาฝังเข็มกันอะแล้วเหมือนคนคิดอะไรเงี้ยไปนั่งดูอยู่ไปดูเขาฝังแล้วสุดท้ายก็ไปพัฒนาตัวเองมันไปแทงที่กล้ามเนื้ออะไรเงี้ยแล้วเหมือนคือมันก็ตื่นกว่าไม่รู้ผมจะพูดทำไมก็ไม่รู้นะทำไมถึงปวดหลังเพราะว่าหลังมันตึงครับพอทีนี้มันตึงแล้วเหมือนกล้ามเนื้อเรานึกถึงเชือกใช่ไหมเชือกที่มันเป็นปมเลยเราพันมั่วๆเลยแล้วสมมติว่านี่เป็นปมแล้วกัน แล้วโอ๊ยพลุงพลังไปหมดนะครับแล้วความยาวสมมติข้อมูลอากาศเนี่ยเป็นเหมือนมีท่อนึงนะแล้วมันเป็นปมอย่างเงี้ยเลือดมันก็ไหลไปไม่ได้ครับพอเลือดมันไหลไปไม่ได้มันก็เลยไปคั่งตรงที่มันเป็นปมมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดผมเข้าใจแบบนี้นะแต่ผมไม่รู้ว่าถูกไหมแต่ผมเข้าใจแบบนี้คุณหมอเขาว่ามาอย่างนั้นมั่งครับไม่รู้นะปีนี้จะมีกี่มีสครับไม่รู้ครับตอนนี้ที่แน่ๆมี3มีสเขาใช้คำว่าสอเสือไงมีสมี3มีสนะฮะมีคนอยากเห็นของรางวัลทำยังไงถึงจะได้ครับครับผมถ้าเกิดคนอยากได้ของรางวัลนะครับง่ายๆเลยก็แค่อันดับแรกเลยนะครับลองไลน์ทางโอมินะครับก็ต้องโหลดโอมิมาก่อนเลยนะฮะแล้วก็ต้องหา account อ๋อหนูมีสำเนียงต้องหา account ผมไม่เจอนะครับแล้วก็ปัดขวานะฮะขวามันทางนี้ดิครับผมใช่แล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสุ่มแจกผู้โชคดี5ผู้โชคดีก็คือเอาไว้ง่ายโหลดโอมิมาก่อนพอมีโอมิเนี่ยแล้วก็ต้องปัดหาผมไม่เจออันดับ2นะปัดหาให้เจอแล้วก็ปัดขวาแล้วก็ส่งข้อความมาทักนะครับแล้วก็คนที่ทักมาเนี่ยเดี๋ยวจะสุ่มแจก5คนนะฮะปัดหาให้เจอครับอันดับแรกปัดไปครับนี่คนอยากเห็นใกล้ๆอ่ะหยิบให้ดูได้ไหมใกล้แค่ไหนอ่ะใกล้แค่ไหนสุดใกล้แล้วทำไมไม่ดูเองคนอยากเห็นทำไมไม่มาเองมาใช้ผมทำไมผมทำงานอยู่คุณอะไรอ่ะหรือผมใช้เด็กฝึกงานใช่ไหมไม่ได้ครับหรือกูต้องหยิบให้ไหมมาเวบ้างได้มาเวบ้างนี่อุ้ยติดกาวติดกาว
เขาติดกาวนี่ดูไม่ได้หยิบได้นู่นหยิบรูปนู้นรูปนู้นรูปนู้นข้างหลังรูปนี้แล้วข้างเสียบสุดมันอะไรมันเสียบสุดเหรอนี่นะฮะก็รีเฟกต์ซะด้วยนะรีเฟกต์ไฟผมก้มให้รูปก็ได้ที่ได้ก็ประมาณนี้มีหนอมีแต่คนชมว่ารูปเซตนี้ดีใช่ไหมครับแน่นอนนะแต่งเยอะไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งก็เป็นผู้โชคดีได้ครับมีทั้งหมด5รางวัลเดี๋ยวขอให้ทุกคนได้ขอให้ปัดเจอหนูเซ็ตให้เขาดูหน่อยปะเซ็ตได้ดิเออเซ็ตให้เขาดูหน่อยเลยไหนอะปากกาอยู่ไหนรู้หนูข้างหลังรู้ถูกด้วยทุกคนก็โอละเวงไปเลยให้รู้ว่าเราไลฟ์โอละเวงอันนึงนะฮะเดี๋ยวเซ็นตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วมีหัวใหญ่อยู่ฝั่งนี้อุ้ยอ๋อเอาสีอะไรก็ต้องสีสดใสแค่ดำสีหรอสีสดใสเหรอสีดำเหรอโอเคอันนี้สีเงินปะแต่ฝาดำนะสีเงินค่ะแต่มันลุ้นกันอยู่แบบว่าอันนี้สีอะไรเงินแหละเฮ้ยยังไม่มียังไม่เคยใช้ด้วยสีเงินนะสีโอเคสีเงินนั่งเงินมันไม่มีแล้วสีดำหรือว่าฝาขาวเป็นสีดำใช่ไหมใช่โอเคเพื่ออะไรทำไมไม่วิมันจะเละไหมหัวกระจุยออกมาแล้วนึงนะเสร็จแล้วนะฮะก็โยนทิ้งแม่งเลยขอให้ทุกคนได้นะครับเผื่อปัดมาให้เจอนี่ครับเซ็นมาให้แล้วขอไลเซ็นเวอร์ชั่นมาน้ำนี่อันนี้มาน้ำแล้วนะอันนี้ก็เหมือนแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันนะเดี๋ยวผมเอาไปเก็บตั้งไว้ก่อนอ๋อเพราะให้เขาทวิตเตอร์ไปด้วยใช่ไหมเขาดูเครื่องนึงเขาก็ต้องออกไปทวิตแล้วเขาต้องกลับเข้ามาใหม่อ่ะเขาต้องมีสองเครื่องวิขอโทษนะครับขอโทษนะผมจะทำไงได้ไม่ตอนนี้คือคนเขาโหลดโอมิมาแล้วอ่ะเราลองโทรหาคนที่อยู่ในโอมิไหมเออทุกคนนี่ผมอยากจะให้ดูฟีเจอร์หนึ่งของทางโอมินะครับเขาก็จะเขาจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรสุ่มโทรหากันโดยที่ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอเข้าใจปะมันจะเป็นในรูปแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองโทรให้ดูนะครับแป๊บนึงนะแป๊บโอ้ยข้อความก็เด้งมันรัวเกินเมื่อกี้เห็นเลยแบบหาไม่เจอแล้วก็ไม่หาละไม่เป็นไรมาเราจะเล่นฟีเจอร์นี้ให้ดูนะครับทุกคนเฮ้ยเรามาเอางี้ดีกว่าถ้าเกิด ทุกคนใช้ฟีเจอร์นี้อยู่นะในโอมิเขาก็จะหยุดเอาอะไรเนี่ยแป๊บนึงนะเฮ้ยอะไรเดี๋ยว เฮ้ยไม่ผมยังไม่ได้คุยกับคุณอย่าเพิ่งออกก่อนอะไรเนี่ยไม่รู้มันเด้งใครมาไม่รู้โหใจหายเลยตื่นเต้นกลัวแป๊บนึงนะนี่นะฮะมันจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่าเทเลพาธนะครับตรงเนี้ยแล้วก็ให้ทุกคนกดมาอะไรกันแล้วก็มาคุยเพื่อกดได้เราจะได้คุยกันไงถ้าเกิดคนที่รับสายเป็นหมูยอเราจะใช้รหัสว่านกเอี้ยงสีเทาคุณพูดคำนี้มาเลยผมจะได้รู้ว่าผมคุยกับคุณอยู่ไงแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะพูดไปเรื่อยๆให้คุณพูดว่านกเอี้ยงสีเทานะฮะตามนั้นเดี๋ยวรอข้อความมันเด้งไปก่อนเอานะครับนกเอี้ยงสีเทานะอย่าลืมอุ๊ยเอาไงคุยเลยมั้ยเริ่มกดเลยมั้ยกดเลยสิคะกดไหนอ่ะอ
สวัสดีครับค่ะครับผมทำอะไรอยู่ครับดูไลฟ์สดอยู่ค่ะว้าวมีคีย์เวิร์ดมั้ยครับเนี่ยมีคีย์เวิร์ดมั้ยเนี่ยโอเคเราคุยกันเลยฮะค่อยอุ่นใจหน่อยนะฮะสบายใจละเฮ้ยทำไมมันเจอกันอย่างนี้ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอแรงมากผมเจอนกเอี้ยงสีเทาตกใจเลยอ่ะตกใจเหมือนกันอ่ะตกใจชื่ออะไรครับเนี่ยในนี้ชื่อว่าพลอยใสชื่อพลอยค่ะอ๋อคุณพลอยนะครับทำ ดีใจเหมือนกันเราออกสื่อฮะเดือนนี้หมดเลยเดี๋ยวนี้มันเพิ่งต้นเดือนจริงเหรอใช่ๆอย่าโอ้โหแต่เดือนนี้สั้นหน่อยไงมีอยู่28วันมันก็จะใช่ทำอะไรอยู่ฮะคุยดูก็ดูไลฟ์สดอยู่แล้วก็คุยกับคุณอยู่กินข้าวอย่างครับเนี่ยออกร้อนหนักอยู่เอาละนกเอี้ยงสีเทาตัวที่หนึ่งเคยดูซีรีส์เกาหลีแบบบางทีแบบเวลามีคนรับกันเนี้ยเป็นสปายแล้วเราต้องพูดคำนี้อะไรเงี้ยมีอะไรอยากบอกผมไหมเฮ้ยแล้วบอกรักกันต่อหน้าคนเป็นหมื่นนี้ไม่เขินแล้วไม่เขินครับไม่เห็นอุ้ยเอาแล้วไม่แคร์ด้วยตัวแม่เปิดเสียงหน่อยโอเคครับเดี๋ยวขอผมไปหานกเอี้ยงตัวที่สองได้ไหมครับได้โอเคขอบคุณมากนะฮะดูไลฟ์ต่อนะครับขอบคุณมากนะขอบคุณครับเอาละฮะหุ้ยมันถึงมันเจอง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอผมเจอนกเอี้ยงตัวแรกเลยนะฮะนี่พอได้คะแนนการโทรครั้งนี้เอาเยี่ยมมากเลยครับผมจะทำการกดหานกเอี้ยงตัวถัดไปนะฮะถ้าเกิดเจอเราพูดเลยได้ไหมบางทีอย่าหลอกชวนผมคุยได้ไหมโอ้ตื่นเต้นตีแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ไหมครับเปิดลำโพงสวัสดีค่ะอ๋อผมลืมเปิดลำโพงครับไม่ใช่ความผิดคุณนะผมผิดเองขออภัยนะครับฮัลโหลฮัลโหลครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้คุณน้ำเหรอครับได้ยินปะคะโอ้ชัดมากเลยครับตอนนี้พอผมเปิดลำโพงดังไปนิดนึงคุณน้ำมีอะไรอยากบอกผมไหมหัวเราะทำไมเฮ้ยจริงมั้ยนี่อะไรอ่ะโอ้ยผมว่ายังเสียงเขาคือพี่ที่ทำกายภาพให้ผมจริงอะไรมันจะเกิดขึ้นกลมขนาดนี้ครับเนี่ยผมเพิ่งจะไอ้นี่ไปโอ้ยมีแรงมากจริงป่ะจริงนี่ใช่งั้นเราเล่าอัปเดตอาการกายภาพให้แฟนๆฟังให้หน่อยได้ไหมอัปเดตว่าอะไรว่าคนไข้ดื้อมากเหรอเอาไงเอาคนไข้ปกติอะมันก็ดีครับก็ดีอยากออกกำลังกายแล้วดีใจมากใช่เห็นตัวเองเขาบอกผมมีพัฒนาการใช่ไหมฮะพัฒนาการเก่งขึ้นทุกวันนี่เป็นไงล่ะไม่ต้องอดโอยขนาดนั้นแล้วยังไงก็ไม่กีดร้องแล้วก็ยังร้องอยู่นะเฮ้ยแต่ว่าครั้งล่าสุดเมื่อกี้ที่ทำมาคือดีขึ้นมากเลยแบบดีขึ้นแบบคิดว่าหมอน่าจะเจอเส้นนั้นแหละแล้วก็แบบดีมากสิ่งที่อธิบายก็ถูกแล้วเก่งมากที่จำได้เก่งมากที่ยังมีเห็นไหมล่ะโอเคฮะกินข้าวไหมครับเนี่ยเรียบร้อยค่ะนี่รีบเว้นจะกลับจากที่ทำงานเพื่อมาดูเย็นเลยโอ้ยขอบคุณมากฮะโลกผมมากเลยอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวก็พักผ่อนครับไปทำงานพรุ่งนี้ทำงานมาฮะทำงานทุกวันครับสู้ๆครับน่าจะหนักหน่วงเจอขอให้เจอคนไข้ดีๆบ้างนะครับใช่เดี๋ยวไปคุยกันใหม่ฮะบ๊ายบายครับบ๊ายบายกลมไหมกลมไปกลมไหมผมไม่ได้ขับแบบโชคดีด้วยนะเพราะว่ามันมีคนปัดขวาเธอมาประมาณ
แสนคนอือฮึ1แสนคนที่ปัดขวาเขาเธอ1แสนเลยเหรอใช่ เมื่อเช้ามัน 8,089 ตอนนี้มันแสนแล้วค่ะเครื่องระเบิดแล้วมั้งครับเนี่ยเฮ้ยโลกมันกลมไปไหมผมอยากได้คนที่ไม่รู้จักเราบ้างมันจะมีพอจะมีโอกาสไหมขอลองอีกสักหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวกลับเข้ามาคุยกับทุกคนใหม่สนุกแล้วมันเริ่มสนุกแล้วมันมีอะไรเล่นแล้วไงนี่เลยสวัสดีครับเน่เสียงไลฟ์ผมสะดุ้งออกมาขนาดนี้คุณเป็นใครครับเนี่ยโอ้โหขับมอเตอร์ไซค์อยู่ด้วยปะเนี่ยอันตรายนะฮัลโหลค่ะฮัลโหลครับจอดข้างทางก่อนไหมฮัลโหลได้ยินชัดมากเลยครับโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะเป็นไงฮะฮัลโหลตื่นเต้นมากใช่เมื่อกี้ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ขับรถอยู่ครับเนี่ยอ๋อกินข้าวอยู่ครับอ๋อกินข้าวอยู่ชวนกินหมูท้าเหรอครับอะไรไม่ได้อยู่กันกี่คนครับเนี่ยโอเคอยู่กี่คนอยู่กับเพื่อนนะครับอะไรนะหมูท้าอร่อยไหมครับอร่อยกินไหมกินไหมด้วยผมกินไงผมไลฟ์อยู่กินชื่อร้านอะไรครับเผื่อไปกินอะไรนะร้านอยู่ตรงไหนเผื่อไปกินได้ครับเดี๋ยวไว้ไปกินเลยครับวันหน้านู่นฮะเจอกันที่ไทเปแล้วไม่มีรามคำแหงมีอาป่าไหมครับอาป่าที่สุดมีแต่อาม่าอ๋อมีแต่อาม่านะครับฝากทักทายด้วยกันนะสุขภาพยังแข็งแรงอยู่เนาะฝากวันดีด้วยนะฮะได้เอาเรื่องเหมือนกันแล้วเราอะโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยฮะเดี๋ยวเราไว้คุยกันใหม่บ๊ายบายนะครับกินให้อร่อยนะฮะบ๊ายบายครับอาม่าก็มาว่ะหุ้ยหนุกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอไปอ่านคอมเมนต์ทวิตเตอร์ก่อนแต่ผมยังอึ้งพี่กายภาพอยู่มันจะเป็นโอกาสสักเท่าไหร่กันเที่ยวที่1ในแสนที่แบบจำเสียงพี่ได้ไหมแล้วแบบหึบึ๊บเข้ามาเลยนะฮะยินสนุกแล้วแหละเที่ยวกี่คนหนุกอ่ะเออผมมาคุยกับคนอื่นหนุกว่ะหนุกไหมหนุกอ่ะแต่ขออีกสักหนึ่งได้ไหมโอเคมันอ่ะเราไม่ต้องมาทั้งเมาไปเรื่อยแล้วขอคุยกับทางบ้านอีกสักหนึ่งแล้วมีหัวข้อไหมจะคุยกับคนต่อไปอ่ะหัวข้ออะไรดีหัวข้ออะไรดีคิดได้เร็วคิดก่อนให้คนต่อไปคุยหัวข้อนี้เอ้ยแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้มันเชื่อมโทรเร็วขนาดเนี้ยผมมานั่งคิดนะแฟนๆที่อยู่ในไลฟ์คงแบบกดแล้วโทรติดแล้วพอไม่ใช่เราก็วางเลยตึ๊บพอเสียงมันไม่ใช่ปุ๊บกดวางคุณอย่าใจร้ายนะคุณคุยกับคนอื่นไปก่อนก็ได้หัวข้ออะไรดีอ่ะหัวข้ออะไรดีเดือนนี้เป็นเดือนแห่งอะไรเดือนแห่งวาเลนไทน์เพราะฉะนั้นหัวข้อเราก็พูดถึงคริสต์มาสโอเคกลับบ้านไหมงั้นรอเล่นชนะต้องคุยวาเลนไทน์ดีกว่าเอาอะไรนะมันหนุกดีอ่ะปึ๊บสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับเปิดแล้วฮัลโหลครับให้ผมคุยกับตัวเองใช่ไหมครับเนี่ย
ฮัลโหลครับอาจจะมีสัญญาณแต่เขาไม่พูดครับตอนนี้โอเคครับฮัลโหลอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับชื่ออะไรพี่อ่ะนกอินทรีสีเทาหรอหรือสีขาวนกอินทรีหน่อยครับพี่ผมไม่ได้นกเอี้ยงวันนี้คุณผิดไลฟ์แล้วมีใครใจโค้ดแบบนี้ไหมเนี่ยอันนี้ผมยิงเลยนะถ้าเกิดสมมติว่าช่วงสงครามอ่ะอินทรีมาเดี๋ยวผมยิงเลยนะพี่น้องอินซีสีขาวนะฮะครับผมอันนี้คนละกองทัพนะฮะอันนี้น้องอินหน่อยค่ะเป็นไงบ้างครับเนี่ยได้คุยพี่มีแต่คนตลกนะครับเนี่ยแฟนๆเป็นคนฮัลโหลครับอันนี้ใช่ครับไลฟ์คือดีเลย์ขั้นสุดเลยจะได้เข้าใจความรู้สึกผมว่ามันเป็นยังไงมันคุยแล้วมันเวอร์มากอันนี้ทานข้าวยังครับทานเร็ววันนี้ครับทานเร็วค่ะกินอะไรมาครับพี่น้องอินซีอะไรนะคะทานอะไรมาครับวันนี้เหรอทานรัดหน้ามาเพิ่งไปโรงพยาบาลมาทานรัดหน้ากับเพิ่งไปโรงพยาบาลเป็นอะไรครับเป็นป่วยหรือเปล่าถามได้ไหมเออไม่สบายนะหนักไหมฮะไม่หนักเนาะหายแล้วแต่ตอนนี้น่าจะใกล้ตายแล้วแหละเออฟังครับใจเย็นนะฮะโอเคฮะวันนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวผมขอคุยกับแฟนๆในไลฟ์ต่อแล้วกันนะฮะขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับพี่ยินซีว่างโอเคคุยกันในไลฟ์ต่อเลยก่อนฮะชอบอ่ะเออผมขออ่านทวิตเตอร์แป๊บนึงอ่ะปั่นอ่ะเมื่อกี้พี่เขาปั่นเนี่ยแล้วผมกดเข้ามาในโอมีทำไมโทรพินส์เดี๋ยวไอ้สิข้าวน้ำตาไหลพราดแล้วแบบได้คอนเทนต์ดังนั้นเลยอ่ะแล้วคนที่โทรไปอ่ะได้คอนเทนต์หมดเลยนะฮะน้องเรามาคุยเล่นกันในนี้ว่ะมาทุกคนพิมพ์มาใน Twitter นะผมให้เวลา2นาทีผมจะเลือกเรื่องมาอยากคุยอะไรอยากพูดอะไรเร็วครับ2 นาที 2 นาที 2 นาทีไม่แต่ผมก็เตรียมเรื่องมาเยอะมากเหมือนกันนะมันดูเป็นแบบถามแล้วตอบไปแล้วจบอะเรื่องที่อันนี้มาแต่เผื่อแบบบางอย่างมันเล่ายาวได้ไงกำลังนึกไม่ออกว่าเราจะเล่าอะไรยาวๆที่มันคุยเพลินๆเหมือนในไลฟ์งานวันนั้นอะเครื่องมันติดไงแต่ตอนนี้เครื่องมันไม่ติดมันไม่ติดอีกเหรอมันไม่ติดมันไม่รู้จะพูดอะไรอะดูคุณจะสนุกมากนะคะคุณยินอันนี้ Google ทานสเดตมาใช่ไหมครับใช่ไหมดูคุณจะสนุกมากอ๋อได้แฟนๆต่างชาติเฮ้ยน่ารักอ่ะอยากให้น้องยินไปไลฟ์โค้ดค่ะอุ๊ยไปไลฟ์โค้ดออกรายการไลฟ์โค้ดก็ไว้เป็นคอนเทนต์แน่ครับไว้ถ้าเกิดเขาชวนก็ไว้พิจารณาปัดได้แมตต์ได้แต่หรือว่าพี่ๆที่กดคุยไปเนี่ยพี่ๆคุยกับพี่ได้เพื่อนๆใหม่ใช่ไหมฮะแล้วทิ้งผมไปในไลฟ์อย่านะแฟนๆกว่าครึ่งนะครับอาจจะได้เพื่อนคุยนะครับในวันนี้แล้วคุยยาวแล้วติดใจหรือเปล่าครับอยากเห็นทำอาหารอีกเออว่าพูดถึงทำอาหารเราไม่มีงานทำอาหารเลยใช่ปะเมื่อมานานมากๆมีเหรอมีแต่ว่ารอติดตามวิมีแต่รอติดตามนะครับงานทำอาหารหนูชอบด้วยผมชอบด้วยเหรอน่าจะต้องรอลูกค้าเฟิร์มแล้วพูดคำนี้เฟิร์มแล้วเฟิร์มแล้วด้วยเหร
โอเคเอาละน่าสนใจนะฮะเริ่มติดเถอะเดี๋ยวไปเลิกตีสองจริงๆโอ้คำถามสาระมานะครับยินคิดว่าจะตอบปอโทบ้างไหมหรือคิดจะเรียนภาษาเพิ่มบ้างมุ้ยล่าสุดโดนชวนเรียนภาษาอยู่นะครับใครชวนคาผู้ซื้อด้วยผู้จัดการนะครับชวนเรียนภาษาเกาหลีนะคนไหนมุ้ยตอนนี้ผมก็ถามว่าแบบเรียนออนไลน์หรือเปล่าถ้าเรียนออนไลน์มันก็น่าสนใจแหละอุ้ยนั่นเป็น private class เท่านั้นเท่านั้นนะฮะผู้จัดการเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็เราเสริมสร้างทักษะไม่รู้เราเป็นแฟนของแฟนมีทไงอ๋อเอาแล้วน่าสนใจอันยองอาเซโยเฮ้ยมาแล้วยังไงอีกเนี่ยหาอยู่มีคนบอกว่าอยากให้พี่หญิงเซ็นรูปข้างหลังอีเซ็นอีกเหรอเดี๋ยวก็เอาหมดเลยไหมใกล้ๆอันนี้ผมเซ็นหมดเลยก็ได้จะได้ทีเดียวเออได้ขอดูหน่อยมีรูปอะไรบ้างโอ้ยเฮ้ยชอบแบบก้มแล้วแบบมันไม่ปวดอ่ะมันแบบนี่เนาะมันแบบร่างกายที่ปกติมันดีนี่เองนี่นะผมจะเซ็นรูปที่สองไว้ให้เลยแล้วกันโบนะฮะนี่มันหนักเหมือนกันนะนี่อีกรูปหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเซตใช่เดี๋ยวเซ็นไว้ให้นะครับว้าเแต่ผมชอบเซตนี้นะเท่ดีว่ะนี่ชมตัวเองด้วยอ่ะแปลกๆยืนชมตัวเองนะเฮ้ยมันเบี้ยวดีนะมาดเมื่ออะไรมันมีความลองอินซีดีอ่ะนี่นะฮะแล้วก็นี่เป็นรูปสุดท้ายเซ็นไปให้เลยนะครับก็ขอให้ทุกคนที่อยากได้เป็นผู้โชคดีใน5คนนั้นนะครับโอเคเสร็จเปลี่ยนฟิลเตอร์เล่นไหมเปลี่ยนฟิลเตอร์เล่นเหรอ ไม่มีเลยทำหรอเหลือให้ผมหาคุยเพิ่มอีกคุยแต่ผมสนุกกับฟีเจอร์เมื่อกี้อยากคุยเล่นอีกสักคนหนึ่งมีคนถามว่าปีใหม่ปีใจมีอะไรที่คิดว่าตัวเองพัฒนาขึ้นไหมพัฒนาขึ้นเหรอไม่รู้คือเอาจริงไม่รู้ว่ามีอะไรพัฒนาขึ้นเพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสไปลองแต่คิดว่ามันน่าจะมีแหละแบบทุกครั้งที่ได้ทำอะไรเดิมๆซ้ำๆคนเรามันก็จะเก่งขึ้นอยู่แล้วไปเรื่อยๆฮะกิจกรรมหมดเขตวันไหนกิจกรรมอะไรน่าจะของผมใช่ไหมน่าจะสร้อยก็28ครับหมดเขตสิ้นเดือนแต่ว่าถ้าเกิดใครได้เป็นผู้โชคดีแล้วได้รางวัลนี้ไปเนี่ยก็จะเข้าพักได้ห้องหมดอายุอีก9เดือนอ่ะหมายความว่าสะดวกก็ไปตอนไหนก็ได้ครับห้องแบบไหนคะเป็นห้องแบบว่าพูลวิลล่าพรีเมียมที่สุดในอันนั้นแหละครับว้าวมันเสียหน้าไม่ได้ไงมันไม่สามารถซื้อห้องที่ราคาถูกต้องเอาไว้ให้มันเสียหน้าครับเดี๋ยวคนดูไปแล้วแบบเอ้ยไม่แพงนี่หว่าอะไรเงี้ยเสียหน้าครับก็แพงอยู่พิกัดอะไรอ่ะถ้าพิกัดที่อยู่เนี่ยเป็นเขาใหญ่ครับที่โรงแรมเนาะก็คือจริงๆในดีเทลกิจกรรมมันมีบอกแล้วว่าที่ไหน อ่านใจผมอยากคุยอย่างเดียวเลยอยากคุยกับคนเลยนะยินถนัดซ้ายเหรอ oh my god เพิ่งรู้คือเหมือนในกล้องภาพมันสลับเลยว่าครับมันเป็นมิลเลอร์กันไหมเนี่ยผมถนัดขวาเนี่ยเป็นมือขวาในกล้องอาจจะเป็นมือซ้ายหรือเปล่าถนัดขวาครับ
ตอนแรกก็คือว่าไม่ใช่เป็นยาลดเลี่ยงสีทาเป็นดูมากต้องผมกดโทรอีกคนหนึ่งดีกว่ามันสนุกดีอ่ะผมชอบนะผมชอบดีอ่ะดูเป็นคนเหงาคนหนึ่งปะเออก็สำหรับแฟนๆที่แบบว่าอยากได้เพื่อนคุยก็สามารถทำแบบผมได้นะฮะจะคุยกับใครหลายๆคนได้มาถามว่าที่เคยทายินอยากเทสลาที่ซูลูมาเรียมีโอกาสออนแอร์ไหมมีโอกาสออนแอร์ครับถ่ายปิดไปแล้วนี่แต่ถ่ายเปิดอยู่ไหนไม่รู้แต่ถ่ายเปิดหาไม่เจอหรอเอาแรงว่าถ่ายปิดมีแล้วแต่หาถ่ายเปิดเดี๋ยวรอเขาหานิดนึงอะมันต้องหาเจอดิมันเราไม่สามารถกลับไปถ่ายซูลูตอนเด็กได้อีกแล้วเรามีเขาตอนเด็กไปแล้วลำอุ๊ยอะไรครับมีคนแล้วหรือเปล่าอ๋อโทรฟรีได้5ครั้งโทรได้ดีโทรได้ดีโทรฟรีมันโทรได้แล้วโทรได้เลย 10,000 สายก็โทรได้ใช่หรอใช่ใช่อุ๊ยมันโทรฟรีได้5ครั้งทุกคนได้แล้วหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปอดคุยเลยคอนเทนต์ในนี้ดีกว่าเออเรามาพูดถึงนี่เลยว่ะเห่อหน่อยผมเล่นติ๊กฟ้าทุกคนเห็นป่ะพิมพ์ข้อความไปเนี่ยคุณเห็นติ๊กถูกข้างหลังผมติ๊กถูกเห็นป่าวเห็นหรือเปล่าเฮ้ยคนดูไม่มีติ๊กฟ้ากันหรอเศร้าว่ะอวดหน่อยดีกว่าอวดติ๊กฟ้าอวดติ๊กฟ้าเว้ยเฮ้ยเต๋เฮ้ยเป็นไงผมมีเครื่องหมายครับผมมีเครื่องหมายสบายใจได้อย่างเงี้ยอดเก่งเลยเดี๋ยวนี้ครับเฮ้ยบอลโดนเข้ามาผมได้คอนเทนต์แล้วตัวนี้ผมมีคอนเทนต์แน่นอนบอลโดนนะครับขอเรื่องคุยสักหนึ่งอย่างครับบอลโดนขอเรื่องคุยสักหนึ่งเข้ามาแล้วจะปัดออกเร็วเข้ามาปาดเพิ่งเห็นมีคนปาดเพิ่งเห็นไปนะฮะมีคนถามว่าถามว่าอุ๊ยเธอบอกว่าเธอมีวีรกรรมเรื่องขี้ลืมสักอันนึงไม่ใช่หรอขี้ลืมอะไรวะที่หนูเมื่อกี้ที่หนูบอกอ่ะก็ลืมแล้วว่าจะเล่าอะไรถามว่าผมขี้ลืมไหมผมก็ลืมไปแล้วนะครับว่าผมจะเล่าอะไรประมาณมันลืมต่อเนื่องเลยหรอเออขี้ก็อาจจะขี้ลืมนิดนึงจบนะฮะเฮ้ยแต่ว่าขี้ลืมจริงคือเออไม่รู้ว่าเพราะอะไรอ่ะมันก็ยังยืมมาจากผู้ใดด้วยในตอนเนี้ยเออไม่มันเป็นงี้มาสักพักนึงแล้วอ๋อไอ้ขี้ลืมล่าสุดนี่ไงญี่ปุ่นยังไงไอ้ลืมกันด้ามไงทุกคนคือเนี่ยผมจะเล่าให้เออมันเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ผมจะเล่าอุ๊ยเธอผมโทรได้หรอผมโทรได้หลายคนแล้วเดี๋ยวค่อยเล่านะผมโทรคุยกับเขาป่ะเอ้าเขาวางสายไปแล้วอ้าวเหรอแสดงว่าคนนี้เขาไม่ใช่นี่เราเนี่ยมาคุยกับผมหน่อยไม่ขึ้นหรือว่ามันขึ้นคุยอยู่แล้วมันค้างหรือเปล่าฮัลโหลเปล่าแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับไม่ติดอ๋อกดผิดฮัลโหลครับฮัลโหลครับค่ะทำอะไรอยู่ครับค่ะฮัลโหลค่ะโหดีเลย์ขั้นสุดเลยนะครับเนี่ยฮัลโหลครับคุยกับพี่ค่ะคุยกับพี่อะไรนะโอ้
นั่นเราคุยไม่รู้เรื่องแล้วนะฮะอันนี้นะครับเดี๋ยวฮัลโหลครับมันดีเลยอ่ะพี่ครับใช่ฮะขออนุญาตนะครับถ้างั้นบ๊ายบายนะมันดีเลยอ่ะบ๊ายบายอาจจะเป็นที่เครือข่ายนะขออีกสักหนึ่งแล้วกันมันขอคุยคนเดียวพอเขาจะไม่คุยแล้วนะฮะผมขอคนเดียวได้ไหมได้ฟึบฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะฮัลโหลครับได้ยินไหมคะไม่ค่อยชัดเลยครับฮัลโหลได้ยินไหมคะอะไรนะฮะได้ยินไหมคะโหผมว่าโทรศัพท์ผมไม่ค่อยดีแน่เลยไม่ค่อยชัดฮัลโหลได้ยินไหมคะเริ่มได้ยินแล้วหนูไปแกล้งเขาอันนี้ได้แกล้งเหรอไม่แกล้งครับแกล้งแกล้งได้ไหมเอ่ยได้ถ้าเป็นหนิวแกล้งนี่เอาแล้วผมเปลี่ยนเสียงแล้วพอรู้จักกันแหละไลฟ์ดูไลฟ์อยู่ป่ะครับเนี่ยดูค่ะสลับแอปไปมาอยู่เหนื่อยไหมฮะไม่เหนื่อยวันนี้ทำงานป่ะครับทำค่ะก็รีบขับรถกลับบ้านมาเหนื่อยไหมเอ่ยเหนื่อยหลายเหนื่อยไหมนิดนึงวันนี้ประชุมทั้งวันเลยสู้ๆนะครับแต่ก็กินข้าวแล้วเนาะกินยังกินแล้วกินกับเพื่อนละค่ะโอเคครับดีฮะก็พรุ่งนี้ทำงานไหมครับน่าจะต้องทำแหละเนาะทำทุกวันดีแล้วครับสู้ๆฮะดีทำงานไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปพักผ่อนได้เลยครับผมโอเคครับครับวันนี้ไต้หวันนะคะวิได้เจอกันด้วยนะครับโอเคครับใช่ได้เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสู้ๆกันนะคะยินดีมากค่ะบ๊ายบายครับเอาละเราเหลือเวลาไม่เยอะเรามาคุยกับแฟนๆในนี้บ้างดีกว่าพูดถึงแฟนมีตติ้งที่จะเกิดขึ้นหน่อยพูดถึงแฟนมีตติ้งที่จะเกิดขึ้นหน่อยดีกว่าเราจะไปที่ฮ่องกงก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ไหนนะที่ไต้หวันแล้วก็ไปที่ญี่ปุ่นนะครับก็แต่ละที่ก็ซึ่งเราพูดไปเป็นแฟนที่ได้เจอเราเป็นประเทศนั้นเขาก็ฟังไม่ออกฟังเขาบอกเดี๋ยวเขาไปบอกต่ออ๋อเดี๋ยวเขาไปบอกต่อกันนะฮะโอเคก็ไปเจอก็เดี๋ยวไปเจอรอเจอกันนะครับก็ไปคอยสนุกกันก็มีหลายๆมีไต้หวันแล้วที่ไม่เคยไปนะครับก็อยากลองไปดูแล้วก็ไปพบเจอว่าวัฒนธรรมอะไรใดๆเป็นยังไงที่สำคัญที่สุดผมอยากไปทานอาหารแล้วก็ได้ไปพบปะแฟนๆนะครับหนูเคยไปฮ่องกงแล้วหรอฮ่องกงเคยไปแล้วเคยไปกี่รอบ4ได้มั้ง ช้ำอยู่ครับผมเคยไปใช้ชีวิต1เดือนที่ฮ่องกงเป็นยังไงฮะสนุกไหมผมเชื่อว่าสนุกครับแต่ถ้าเกิดไม่มีทุนไปเที่ยวมันอาจจะไอ้นี่หน่อยคือการไปเที่ยวมันต้องมีทุนนะจะเพียงแต่ตอนนั้นคืออาม่าแล้วกันอาม่าที่ผมไปเพราะว่าอาม่าอายุเหมือนชาวจีนเขาจะแบบไปฉลองวันเกิดกันอะไรเงี้ยบ่อยๆอะไรเงี้ยก็จะไปไปฉลองนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะตอนนั้นเขา100ปีมั้งอายุครบ100พอดีอะไรเงี้ยก็เลยไปฉลองแล้วผมก็ไม่ใช่รอบที่ไป1เดือนอายุ95ก็ผมก็ไปฉลองตอนอายุ95แล้วก็ถึงเวลาที่บ้านก็กลับหมดแล้วผมยังเรียนอยู่ไงช่วงนั้นน่าจะม.3ปิดเทอมม.3แล้วปิดเทอมที่โรงเรียนมันเวลามันแกปกันเยอะก็เลยขอป้าอยู่เดือนนึงแล้วก็อยู่เดือนนึงจริงๆครับจากที่ตอนแรกผมจับตะเกียบไปเป็นก็จับเป็นแล้วจริงเมื่อก่อนจับตะเกียบแบบเหมือนคนไทยหลายๆคนจับเลยที่จับแบบการจับตะเกียบก็คือเห็นไหมพอมันมีเรื่องเล่าได้แอคชั่นมันยาวเมื่อก่อนผมจับตะเกียบอย่างนี้ไม่รู้นะมีใครหลายคนจับอย่างนี้ไหมคือเราจะง้างอย่างนี้ก่อนแล้วก็แบบพอจะหนีบไปอย่างเงี้ยแล้วก็เอาขึ้นแต่พอไปอยู่ที่นู่นนะครับการจับตะเกียบเป็นไงล่ะนี่การจับตะเกียบมันต้องแบ่งเป็น2อันแบบนี้นะฮะเนี่ยแบ่งเป็น2นิ้วอย่างงี้แล้วเวลาขยับเราขยับข้างบนพอเวลาคีบอะไรมันก็จะแบบปึ๊บๆๆๆๆแต่หนักสุดนะฮะคุณเคยเห็นคนจับตะเกียบอย่างงี้ป่ะอุ๊ย
มีหรอมีนะเคยเห็นแล้วใช้ได้ไหมไม่รู้มันใช้ยังไงเหมือนกันนะแบบฝืนอะโคตรฝืนนะอย่างนี้ใช้ช้อนซ่อมเหอะผมว่านะไม่ได้บูลลี่แล้วแต่ว่ามันดูไม่เหมาะกับการมันแล้วแต่คนมันจะแล้วแต่ถนัดแต่ว่าบางทีมันยากอะขอช้อนซ่อมใช้ง่ายกว่าก็ประมาณนี้แล้วก็ไปอยู่ฮ่องกงมาเดือนนึงนะครับก็ผมหวังว่าตอนนั้นน่ะอยากจะได้ภาษาที่กลับมาแบบหลักๆแล้วแต่ว่ามันไม่พอเพราะว่ามันไม่ได้ทำงานมันไม่ได้เจอผู้คนไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ญาติก็ไม่ได้ดูแลขนาดนั้นก็ไม่ใช่ได้ดูแลขนาดนั้นหมายถึงว่าเขาก็ทำงานกันแล้วก็แบบดูแลทุกวันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยเดือนเดียวก็ฝึกภาษาไม่พอถ้าไม่ได้พูดมันอาจจะพอก็ได้ถ้าได้ใช้สื่อสารตลอดแบบไปทำงานไปเป็นแคชเชียร์เป็นอะไรเงี้ยนะฮะก็ประมาณนี้แล้วไต้หวันล่ะไต้หวันนี่ไม่เคยไปอยากไปที่ไหนได้ถามข้อมูลไหม ไม่คือพอรู้ว่าได้ไปกับพี่อั๋นเนี่ยเขาน่าจะมีฟู้ดพริ้นท์ไปแล้วก็เลยตามรอยเขาไปก็ได้เห็นเขาจะพาไปกินไก่ยงไก่เย็นอะไรเงี้ยได้อยู่ใช่แล้วญี่ปุ่นล่ะญี่ปุ่นก็ไปมาช่ำเหมือนกันนะคุณเชื่อไหมตั้งแต่กลับมานะผมกินส้มตำแทบทุกวันเอาจริงคือผมกินส้มตำแทบทุกวันแบบแทบทุกวันไปอยู่ญี่ปุ่นนี่สุขภาพดีมากอะท้องผมไม่เสียเลยจริงเหรอใช่เพราะว่าอาหารเขาแบบไม่ได้รสจัดจ้านขนาดนั้นแล้วก็คืออร่อยในรูปแบบของอาหารญี่ปุ่นอะซูชิก็จะแบบเบาๆแล้วก็รู้สึกว่าอาหารเขาสุขภาพแต่พอมาอยู่ไทยมันเรากินกันรสจัดไงแบบเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดมันออกไปทางใดทางหนึ่งเลยเงี้ยมันก็จะใช่ครับท้องเสียหนักหน่วงส้มตำครับผมกลับมามือแรกผมซัดช่วยใช่ไหมเราซัดด้วยกันก่อนเลยแล้วก็กินทุกวันฮะจนป้าบอกว่าแบบโอ้คุณกินอย่างนี้ไม่เบื่อบ้างหรอป้ากินส้มตำไหมป้าไม่กินปลาหรอคือมินนิ่งของปลาเนี่ยมันคือการเอาปลาไปทำให้มันหมักใช่ไหมแต่ว่ามินนิ่งของคนที่กินอาหารดีๆมาเขามองว่าสิ่งนี้มันคือของเน่าเขาก็เลยไม่กินของหมักใช่ไม่กินของหมักของดองอะไรเงี้ยแต่ก็กินได้เคยให้กินอยู่แต่ว่าหลักๆที่ไม่กินเพราะมันเผ็ดมากกว่าเป็นคนกินเผ็ดไม่เก่งอ่ะตอนนี้พี่อยู่ไหนจะมาหาครับถามทำไมครับเนี่ยตอนนี้ดึกแล้วนะฮะถ้าเรียกผมมาพี่ด้วยก็ดึกแล้วอย่าออกมาเลยสี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวไปเรียนก็ได้ปลาขาดความแซ่บละในฮี่ก็จริงนี่ก็ถามว่าคิดยังไงกับความหล่อเลยฮะต้องเป็นใครครับเนี่ยถึงมานั่งพูดสิ่งนี้ว่าแบบผมว่าผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับก็ใช่ก็คิดมาอยู่ว่ามันก็มีโผล่เข้ามาหรือไม่ครับแกล้งหรือเปล่าไลฟ์ดันอย่างไลฟ์จะชั่วโมงนึงนะครับอุ้ยนี่ว่าพี่ไปยิงปืนล่าสุดมาตอนไหนเชียงใหม่ยิงปืนล่าสุดตอนเชียงใหม่ปีที่แล้วตอน หลังคอนเสิร์ตเสร็จแล้วก็ก่อนที่จะเค้าดาวว่าไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนแล้วก็ไปยิงปืนกันใช่แต่ก็อยากยิงอีกนะแต่ว่าที่กรุงเทพสนามมันแพงเกินอ่ะค่ากระสุนแพงมากพี่ยินทำไม่ปากแดงจังค่ะทำไมปากแดงคือมันมีฟิลเตอร์ครับแล้วมันทาลิปด้วยนี่ปากก็แดงนิดนึงครับมีแผนจะหาเพื่อนให้ซูรูไหมมีแผนจะหาเพื่อนให้ซูรูไหมเหรอหรือว่ามีแผนจะหาแฟนให้ซูรูไหมผมว่าซูรูอ่ะมีลูกได้เต็มบ้านหรอพูดแค่นี้เลยเหรอจริงๆแต่ว่ามันถ่ายลงไม่ได้มันติดเลทอันนี้ซูรูเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วพี่ทุกคนสงสัยว่าซูรูโตเป็นหนุ่มคืออะไรอันนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นโมเมนต์ที่ผมประทับใจในตัวซูรูเป็นสัญชาตญาณของสัตว์อ่ะเนาะมันก็จะออกมาเองโดยอัตโนมัติอะไรเงี้ยซึ่งแบบเห็นแล้วด้วยความที่เรานี่ไงเห็นแล้วก็เลยว้าวเค้าก็เลยแต่เท่าที่ดูอาการเนี่ยผมบอกเลยว่ามีเต็มบ้านเลยเหรอไม่หยุดอ่ะไม่หยุดไม่หย่อนต้องทํามันได้ตลอดเวลาแต่จะต้องทํามันครับเพราะว่ากลัวเอาไปแล้วแบบคนเอาลูกซูรูไปขายใช่กลัวเอาไปแบบว่าเอาไปเป็นเครดิตไงสมมติว่าเรานัดมา
ทำกันใช่ไหมเพื่อที่จะให้ได้ลูกเขาอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะเลี้ยงแต่กลัวคือการทำลูกมันผมศึกษาข้อมูลมามันต้องแบ่งกันตามดิวอะไรเงี้ยมันไม่สามารถว่าแบบเก็บไปคนเดียวได้มันก็เลยกลัวเขาจะเอาไปขายแล้วแบบนี่คือลูกซูรูนะอย่างงู้นอย่างงี้เออสงสารไม่ได้เนาะซูรูเป็นดาราซูรูเป็นแบบแต่บอกเลยว่าฟิตปังแล้วด้วยความที่มันยังเด็กแบบออกมาเป็นฉี่อ่ะเลยเหรอโอเคอ่ะเดี๋ยวท้ายว่าย้ำกติกาให้แฟนกติกาลบไปแล้วนะแต่ผมก็จำได้กติกาแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้รูปนะครับรูปที่ผมเซ็นไป5รางวัลแทนว่าอยากให้แฟนๆนะครับโหลดโอมิมาก่อนเลยครับขั้นตอนที่1โหลดโอมินะครับแล้วขั้นตอนที่2เนี่ยปัดไปเรื่อยๆครับปัดจนเจอผมแล้วก็ปัดขวานะครับเพื่อให้เรามาแมทช์กันแล้วก็ส่งข้อความมานะครับพอส่งข้อความมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะสุ่ม5คนที่ส่งข้อความว่าใครเป็นผู้โชคดีจะได้รูปนี้ไปนะครับเป๊ะป่ะใช่นะฮะดีกว่าพูดผิดอุ้ยอะไรอ่ะเสียงใครขออันอุ้ยมันเหลือเวลาอีก2นาทีนะแต่ว่าขอดูใน Twitter ก่อนแล้วยินปากแซบดีเอ้าผมปากแซบอะไรผมพูดเลยผิดเนี่ยคุณข่าวหาอะไรผมพูดเลยผิดเกียรติอ่ะนัดมาทำกันอีหยังวะเนี่ยต้องบอกว่าคิดยังไงกับหมาที่กัดหน้าเจ้าของครับเนรคุณครับหมาที่กัดหน้าเจ้าของคือเฮ้ยแต่ว่าผมแกล้งโซลูนะไม่รู้เล่ายังนี่ได้อีกหนึ่งเรื่องเป็นไงเรื่องค่อยๆมาแกล้งคือปกติผมเล่นนะเขาปกติแหละเขาจะชอบเอาเวลาเขาเล่นอะไรเงี้ยเขาจะชอบเอาขนมเข้ามาไม่ใช่ขนมของเล่นแล้วก็มาเฟี้ยงใส่แบบเอามาคาบมาใช่ไหมนึกออกคาบมาแล้วก็โยนให้เราอะไรเงี้ยแล้วผมก็บางทีขี้เกียจเล่นก็จะล็อกเอาขาสองข้างล็อกซูรูแล้วมันก็จะดิ้นเหมือนปกติเลยเพียงแต่ว่าครั้งนี้เหมือนมันดิ้นแรงของมันเองมั้งแล้วมันก็เจ็บแบบร้องออกมาแอ๊ดนึงแอ๊ดเบาๆไม่รู้สำออยหรือจริงๆแล้วมันก็ค่อยเดินถอยหนีแล้วพอผมเห็นมันทำท่าทรงกลัวผมก็เลยทำท่าเป็นแบบเดินมองยืนมองหน้ามันอะแล้วก็ค่อยเดินไปพอหมามันกลัวมันก็เดินถอยหลังพอมันเดินถอยหลังไปชนโต๊ะอาหารเสร็จปุ๊บผมก็ทำท่าเป็นแบบเหมือนเป็นสัตว์ป่าอีกตัวนึงลงไปคุกเข่าสี่ขาแล้วก็วิ่งกระโดดใส่มันแล้วมันก็วิ่งหนีกลัวคิดว่าเราเป็นสัตว์อื่นแล้วผมก็เปลี่ยนจากสี่ขาลุกขึ้นมายืนแล้วก็เดินแบบกระทืบเท้าแรงๆไงแบบแล้วก็แบบวิ่งไปใส่มันวิ่งเยี่ยวแตกเลยเยี่ยวแบบพุ่งอ่ะจริงอ๋อกลัวคือฉี่แตกแบบแล้วสุดท้ายผมก็ต้องมานั่งเช็ดฉี่มันเราแกล้งมันแต่สุดท้ายก็เป็นเราเองทำไมถึงเป็นฉันหนูแกล้งจะดูไม่ได้หนูจะน้องแล้วก็ค่อยโอบมันทีหลังแล้วมันกลัวจริงอ่ะตอนนั้นแล้วอยู่บ้านสองคนเพราะว่าประมาณอาทิตย์ที่แล้วน้องสาวป้ามาเขาก็พากันไปเที่ยวหมดแล้วผมอยู่กับมัน2คนมันวิ่งออกจากบ้านไปเลยแบบไม่อยู่ข้างในผมก็ไปต่อโมเดลถ่ายคลิปไว้อยู่ไปต่อโมเดลตัวนึงไว้แล้วก็มันไม่มาอยู่ด้วยปกติมันจะมานั่งอยู่ด้วยมาเลยครับซูรูป๊อตจัดคือดูรู้เลยว่าถ้าสมมติว่ามีสัตว์ร้ายหรืออะไรเข้ามาเจ้าของตายก่อนเซฟซูรูนะฮะทำท่าทรงกลัวว่ะแล้วใครเป็นจะนินทาหมาแล้วไม่ใช่ยินเอ้าเรานินทาคนไม่ได้โอเคอ่ะแล้วส่งแฟนๆเข้านอนในรูปแบบดึกแล้ว4ทุ่มแล้วเหรอเราคุยกันเพลินไปไหมฮะ4ทุ่มแล้วนะฮะเดี๋ยวสักอีกสักสายไม่เอาละพอละพอละคือสายสุดท้ายผมสายสุดท้ายมาส่งเขาเข้านอนดีกว่าโอเคกลับไปเล่นต่อวะนี่ไม่เล่นละผมไม่กลับไปเล่นต่อนะฮะนอนมันดีเลยโทรไปเลยแล้วกันเผื่อจะติดคนอื่นฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลทำอะไรอยู่ครับนอนเล่นที่อะไรอะอะไรครับชื่ออะไรอ๋อผมชื่อบอสครับยังเด็กอยู่ฮะ
ทำพี่นอนอยู่แล้วนอนอยู่อ๋อครับผมพรุ่งนี้ไม่ทำงานเลยครับทำงานไหมครับอ๋อช่วงนี้ฝึกงานเหรอครับครับผมสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวรีบนอนครับผมประมาณแบบไม่เยอะครับ16-17ประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวต้องรีบนอนเลยเดี๋ยวแม่ว่าครับครับสู้ๆกับฝึกงานนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหุ้ยพอไม่ใช่แฟนแล้วมันเหนื่อยเหมือนกันนะมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยเนอะไหมโอ้โอเคมาเราก็บายบายแล้วทุกคนก็นี่แหละใครสำหรับใครที่แบบอยากได้เพื่อนคุยนะครับคุยกันแบบคุยแก้เหงาหรือว่าคุยปรึกษาปัญหาชีวิตกับคนที่เราอยากจะคุยด้วยหรือว่าแบบเนี่ยก็แอปโอมีก็สามารถเป็นโอกาสให้คุยกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสออกมาแล้วนั่งไลฟ์คุยกันเล่นคือเมื่อกี้เครื่องกำลังจะติดไงแต่ว่าน่าเสียดายที่เวลาเราหมดแล้วนะครับเราพูดกันเยอะเกินไปละก็บ๊ายบายนะฮะเราเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมก็นั่นแหละวันนี้ลาไปก่อนทุกคนก็ดึกแล้วนะครับรีบๆนอนกันได้แล้วพรุ่งนี้ก็ตั้งใจทำงานนะครับบ๊ายบายนะฮะฝันดีนะครับคุณนายครับบ๊ายบายครับ เอ้ยนะ